บอลลูกนึงเนี่ยเอาบอลเตะอัดกำแพงก็ได้ซ้ายขวาถ้าเราถนัดเท้าควายแล้วเนี่ยเท้าซ้ายเนี่ยเราก็ยิงเฮ้ยสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนมาพบกับตอนใหม่ของเรานะครับวันนี้ผมมีอะไรมาให้เพื่อนๆชมครับก็คือจากที่เพื่อนๆได้รู้กันว่าสนามฟุตบอลที่ผมเคยมาถ่ายคลิปที่สนามฟุตบอลราชันนะครับที่ถ่ายฟรีคิกบ่อยๆเนี่ยตอนนี้คือสนามฟุตบอลเนี่ยเขาย้ายที่มาเปลี่ยนใหม่ครับจากที่เดิมที่เพื่อนๆเคยเห็นในคลิปแต่ก่อนที่ผมเคยถ่ายกับเด็กๆครับตอนนี้เขาเปลี่ยนมาย้ายที่ใหม่แล้วคือที่นี่ครับนี่ครับเป็นอย่างนี้ครับก็เป็นที่กว้างกว่าเดิมจากที่เก่าพอสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาโค้ช AR ครับเจ้าของสนามครับเดี๋ยวเราดูว่าเขากำลังทำอะไรเขาสนามก็เสร็จไปบางส่วนแล้วครับเหมือนเกือบจะเตะบอลเล่นกันได้แล้วนะครับก็เดี๋ยวถ้าเจอโค้ช AR เดี๋ยวเราไปดูกันครับนี่ก็เข้ามาตรงนี้ก็เป็นสนามหญ้านะครับหญ้าเป็นหญ้าจริงนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นสนามโดมที่เป็นหญ้าเทียมครับมีหลังคาตรงนี้ก็เป็นสนามหญ้าจริงที่เดินมาก็อากาศตอนนี้มันก็เย็นๆครับช่วงประมาณ 3-4 โมงครับก็ตอนนี้เขาก็กำลังทำขึงตะข่ายอยู่ครับแล้วก็มีตรงบริเวณที่หลังคาได้เป็นที่พักสำหรับคนที่มาดูบอลหรือว่าอะไรเงี้ยน่าจะเป็นตรงนี้ครับหญ้านุ่มมากครับนี่ครับหญ้านุ่มมากนี่ก็มาเจอกับโค้ช AR นะครับก็ดีครับโค้ช AR โค้ช AR ตัดหญ้าด้วยตัวเองเลยครับนี่ครับจะได้รู้ปัญหาครับที่ทั้งหมดนี่มันใหญ่กว่าที่เก่าหรือเปล่าครับหรือว่าเล็กกว่าเดิมจริงที่เดิมของเราเนี่ยมัน6ไร่ที่ใหม่เนี่ยทั้งหมด14ไร่ครับ14ไร่เราก็เลยได้ทำสนามเพิ่มขึ้นเดิมทีเนี่ยคือเราสนามเดิมเนี่ยเราคิดอยากจะทำสนามหญ้าจริงแต่ว่าเราก็ไม่มีโอกาสได้ทำเพราะว่าพื้นที่มันไม่เอื้ออำนวยมันเล็กเกินไปพอเรามาทำสนามตรงนี้พื้นที่มันเยอะพื้นที่จอดรถอะไรเยอะเราก็เลยทำสนามหญ้าจริงด้วยนะครับแล้วแสดงว่าสนามก็เพิ่มขึ้นกว่าเดิม1กี่สนามครับจากเดิมที่นี่เรามีสนามหญ้าเทียมมี5สนาม5สนามนี่เป็นสนามในร่ม1สนามแล้วก็สนามกลางแจ้ง4สนามนะครับเป็นขนาด6คนทีนี้เราก็มาทำสนามหญ้าจริงสนามหญ้าจริงเพิ่มขึ้นอีก2สนามเป็นขนาด7คนครับ7คน2สนามก็ทั้งหมดก็จะเป็น7สนามก็จะเพิ่มแมตช์แข่งขันของ7คนบอล7คนขึ้นมาด้วยบอล7คนมีแน่นอนจัดแน่นอนครับเราอยากจัดมานานละ เราอยู่ที่เดิม5ปีเราไม่ได้จัดบอล7คนเลยสนามหญ้าจริงของเราเนี่ย7คน2สนามมีเราเปิดตะข่ายเป็นสนามใหญ่ได้นะ9คนสำหรับผู้ใหญ่เล่นน่าจะเล่นได้พอดีถ้าเป็นเด็กเนี่ย11คนน่าจะเล่นได้ครับเด็กก็คิดว่าน่าจะสนุกแล้วก็มีความสุขกับหญ้าจริงของสนามที่เรากำลังดำเนินการอยู่ตอนนี้นะครับครับเติมน้ำมันตัดหญ้าครับตัดหญ้าครับตัดเองเลยครับ แล้วมีอย่างอื่นไหมครับที่เพิ่มมาจากสนามเดิมยังมีอะไรที่เซอร์ไพรส์คนที่จะมาเล่นที่นี่หลังจากเปิดบ้างครับมันมีอย่างนึงก็คือนอกจากสนามฟุตบอลแล้วเราก็มีสระว่ายน้ำเราทำสระว่ายน้ำด้วยครับสระว่ายน้ำขนาดไม่ใหญ่ครับก็เด็กๆก็ว่ายได้ผู้ใหญ่ก็ลงว่ายได้ครับขนาด5x8 เมตรครับลึกอยู่ก็เมตร30ประมาณนี้เอาไว้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อใช่ครับโอ้โหตรงนี้นี่สุดยอดเลยครับเด็กๆที่มาเข้ามาเรียนอะคาเดมี่หรืออะไรเนี่ยก็สามารถที่จะใช้บริการสระว่ายน้ำของเราได้ด้วยนะครับครับจะไปทำอะไรอะไรที่ดีๆนะเกี่ยวกับสุขภาพกีฬาแล้วก็อะไรให้กับเด็กแล้วก็ผู้ใช้บริการที่เป็นผู้ปกครองหรืออะไรที่จะมาใช้
สนามของเรานะครับนี่มาแข่งบอลอะไรอย่างงี้แถวนี้ของกินผมว่ามีเยอะอยู่เหมือนกันนะครับรอบๆนี่มีแต่ร้านอาหารนะครับมีเยอะครับมีร้านอาหารค่อนข้างเยอะแล้วก็ในสนามของเราก็มีอาหารจำหน่ายนะครับมีอาหารตามสั่งอะไรหลายๆอย่างครับแล้วก็ด้านหน้าโครงการของเราเนี่ยก็มีพื้นที่ให้เช่านะครับพื้นที่ให้เช่ามีล็อกให้เช่าอยู่ประมาณ20ล็อกนะครับก็คิดว่าน่าจะมีกลุ่มผู้ประกอบการที่สนใจนะครับเข้ามาเช่าเพื่อขายของหรืออะไรต่างๆนะฮะอยู่ที่ด้านหน้าสนามของเรานะครับเวลาเราจัดงานอีเวนต์เนี่ยการแข่งขันแต่ละครั้งนี่จะมีเด็กๆนักกีฬาแล้วก็ผู้ปกครองเข้าร่วมกันจากที่ประสบการณ์ที่เราจัดเนี่ยประมาณ 8-900 คนต่อการจัดกิจกรรม1ครั้งนะครับสปอนเซอร์ต่างๆก็จะเข้ามาสนับสนุนค่อนข้างดีนะครับปีก่อนก็สปอนเซอร์สนับสนุนสนามเราเนี่ยเยอะอยู่เหมือนกันนะต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์นะครับหลายเจ้าเลยทีเดียวนะครับที่สนับสนุนไม่ใช่สนับสนุนเราอย่างเดียวนะคือได้สนับสนุนเด็กๆนะเด็กๆได้มีกิจกรรมได้ออกกำลังกายได้ร่วมสนุกด้วยกันนะครับได้รู้จักกันก็สำหรับคนที่ถามมานะครับในยูช่อง YouTube ของเรานะครับว่าพี่ไม่ถ่ายที่สนามราชันเลยครับก็ตอนนี้เราก็รับเห็นแล้วเพราะว่าตอนนี้สนามราชันแห่งใหม่กำลังสร้างอยู่ครับก็หัวใจรอกันอีกไม่กี่เดือนนะครับก็อาจจะได้เห็นเดี๋ยวผมจะมาถ่ายดูแล้วกันว่าสนามราชันแห่งใหม่เป็นไงแล้วก็เดี๋ยวแน่นอนว่าต้องมีสนุกมาเล่นกับที่สนามราชันฟุตบอลอะคาเดมี่แห่งนี้แน่นอนครับทางสนามเองก็ต้องขอบคุณนะช่องYouTube ชื่อดังไซกิ๊กเซอร์นะที่มาอยู่ที่นี่นะครับมาทำข่าวทำกิจกรรมดีๆนะร่วมกันแนะนำสำหรับเด็กๆที่อยู่บ้านครับที่กำลังซ้อมฟุตบอลที่อยู่บ้านตอนนี้แบบรู้สึกเบื่ออะไรอย่างเงี้ยอยู่บ้านก็อยากหาแรงบันดาลใจในการซ้อมฟุตบอลที่บ้านอะไรเงี้ยตอนนี้ก็เห็นในเฟซก็หลายๆน้องๆหลายคนแล้วก็ส่งการบ้านกันเดาะบอลเดาะบอลก็ฝึกindividual technique นะครับฝึกความสามารถเฉพาะตัวนะก็น้องๆก็สามารถดูนะดูข้อมูลใน YouTube นะครับคลิปไหนที่ตัวเองชอบก็สามารถเอามาฝึกได้กับตัวเองที่บ้านนะครับก็มันก็จะเป็นการฝึกแล้วก็พอเราเปิดสนามปุ๊บก็เราก็นำมาใช้มาจะได้ไม่ขาดความต่อเนื่องฮะใช่จะได้ต่อเนื่องนะถ้าหยุดไปเลยน้องๆหยุดไปเลยนี่ก็มันก็เหมือนกับว่าเราไม่ได้พัฒนาเราก็กลับมารื้อฟื้นใหม่น้องๆอยู่บ้านก็ฝึกได้ครับฝึกได้ลูกบอลลูกนึงเนี่ยเอาบอลเตะอัดกำแพงก็ได้ซ้ายขวาถ้าเราถนัดเท้าควายแล้วเนี่ยเท้าซ้ายเนี่ยเราก็ยิงน้องๆก็จะรู้สึกว่ามันชินกับการเล่นเท้าที่ไม่ถนัดนะจากเท้าซ้ายที่เราไม่ถนัดเนี่ยเราฝึกบ่อยๆเลยช่วงนี้เนี่ยฝึกเลยครับเอาบอลมายิงอัดกำแพงนะถ้าต้องการให้มันถี่หน่อยก็ระยะห่างจากกำแพงกับลูกบอลนี่ไม่ต้องไกลมากความถี่มันจะได้เพิ่มขึ้นนะครับก็เพิ่มขึ้นแล้วก็น้องๆก็จะเวลามาเล่นกับสถานการณ์จริงมันก็เหมือนกับว่าเราถนัดสองเท้านะแต่ตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครที่ซ้อมอยู่บ้านในที่แคบนี่ได้ประโยชน์มากเพราะว่าเล่นบอลในที่แคบนี่จะได้เต็มๆเลยฮะใช่ต้องฝึกอย่างนี้ครับไม่จำเป็นต้องมาสนามก็ได้ว่าให้สถานการณ์มันโอเคก่อนก็ถ้าใครอยากเห็นอัปเดตที่สนามราชันก็เปิดเข้ามาดูที่ Facebook ที่ราชันนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างครับเดก็อาจจะอัพรูปภาพสนามแต่ว่าคืบหน้าถึงไหนแล้วนะครับถ้าโอ้โหอัปเดตรูปภาพอัพรูปภาพขึ้นมานะครับใครที่อยากเห็นสนามใหม่ของราชันนะครับว่าสร้างไปถึงไหนแล้วอะไรเงี้ยก็เข้ามาที่เพจฟุตบอลราชันฟุตบอลอะคาเดมี่ได้ครับโอเคก็จะลงรูปอัปเดตว่าสนามเป็นไงบ้างหญ้าสวยไหมอะไรอย่างนี้โค้ชเอก็จะถ่ายภาพสวยๆมาให้ชมครับวันนี้ก็เราก็มาเห็นแล้วนะครับว่าสนามราชันฟุตบอลอะคาเดมี่ครับย้ายมาที่ใหม่แล้วก็พื้นที่ใหญ่กว่าเดิมครับแล้วก็สวยมากเลยครับแล้วก็มีสนามโดมด้วยนะในโลกใช่ครับมีหญ้าจริงแล้วก็สนามในลมนะครับมีอะไรหลายๆอย่างที่กำลังสร้างมาแล้วก็มีอะไรที่เจ๋งกว่าที่เดิมนะครับเดี๋ยวคอยติดตามชมว่าเราจะถ่ายคลิปอะไรที่สนามนี้ได้บ้างครับแล้วก็ขอบคุณโค้ช AR นะครับที่วันนี้มาอัปเดตให้เราได้ดูกันนะครับ ว่าสนามใหม่เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับก็ฝากเพื่อนกดติดตามรับชมด้วยครับแล้วก็ลืมกดติดตามช่องเราสักกิ๊กเซอร์นะครับเจอกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบาย